CVC เนี่ยเงินลงทุนเนี่ยจะมาจากตัวบริษัทเองเราลงทุนในสตาร์ทอัพเจ้านี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับธุรกิจปัจจุบันแต่มันเป็นอินโนเวชันสำหรับอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อที่จะแคชอัพเทคโนโลยีเหล่านี้ไว้สำหรับธุรกิจอนาคตเช่นเดียวกันการห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่น3สตาร์ทอัพกับโลกการระดมทุนนะคะรายการที่จะชวนทุกคนมาเปิดโลกการระดมทุนแบบครบทุกมุมที่สตาร์ทอัพจำเป็นต้องรู้ค่ะวันนี้เรามาคุยกันต่อนะคะในเรื่องของการระดมทุนผ่านมุมมองของ Corporate Venture Capital กันบ้างและนี่เป็นที่มาว่าทำไมทีน่าถึงพาทุกคนมาอยู่ที่บริษัท Intact Holding จำกัดมหาชนนะคะเห็นจากรางวัลที่เรียงรายกันอยู่หลังทีน่าแบบนี้เนี่ยก็ถือเป็นเครื่องการันตีอย่างนึงนะคะที่ทำให้เห็นว่า Intact Holding Company นั้นถือเป็นบริษัทโฮลดิ้งคอมพานีอันดับต้นๆของเมืองไทยที่มีวิสัยทัศน์นะคะในการริเริ่มโครงการร่วมลงทุนหรือว่า Corporate Venture Capital เป็นรายแรกๆในเมืองไทยด้วยนะคะนั่นก็คือโครงการ Invent นั่นเองซึ่งวันนี้ก็เลยพามาหาคำตอบกันนะคะกับแม่ทัพใหญ่ของ Invent ค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย CVC ที่เราได้ยินกันมาคืออะไรแตกต่างจากผู้ลงทุนประเภทอื่นๆอย่างไรเป็นแหล่ง Source of Fund ที่มีเงื่อนไขในการเลือกลงทุนในสตาร์ทอัพต่างๆเนี่ยมีความแตกต่างกันแบบไหนวันนี้พาทุกคนมาหาคำตอบกันกับดร.ณรงค์พลบุญทรงไพศาลหัวหน้าโครงการร่วมลงทุน Invent ของบริษัท Intouch Holding จำกัดมหาชนค่ะ Invent เป็นโครงการร่วมลงทุนของบริษัท Intouch Holding ครับซึ่งเราก่อตั้งมาในปี2555นะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนในธุรกิจ TMT นะครับ Telecom Media และเทคโนโลยีครับลงทุนไปแล้ว17บริษัทครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทวงในนะครับ Pook B Event Pop ที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นหนักในการลงทุนทางด้าน Digital Life Service ต่างๆนะครับใน 2-3 ปีข้างหน้านี้เราจะลงทุนเกี่ยวเนื่องกับ emerging technology ครับแล้วก็สตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวเนื่องกับ 5G ครับและตอนนี้นะคะทีน่าก็อยู่กับทางดร.นิกดร.ณรงค์พลบุญทรงไพศาลนะคะหัวหน้าโครงการร่วมทุน Invent บริษัท Intouch Holding จำกัดมหาชนนั่นเองดร.นิกสวัสดีค่ะที่เราเกริ่นกันไปนะคะว่า Invent เองถือว่าเป็น CVC เบอร์ต้นๆของประเทศไทยมีบริษัททั้งหมดตอนนี้ในพอร์ตเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดกี่บริษัทแล้วคะตอนนี้เราลงทุนไปแล้ว17บริษัท17นะครับแต่ว่าเราเอ็กซิสไปแล้ว4ก็เรียกว่าเป็น CVC มืออาชีพในตำนานนะคะที่วันนี้ต้องมาขอความรู้กันนิดนึงแต่อยากให้ดร.นิกฉายภาพรวมก่อนละกันว่าคำว่า Corporate Venture Capital ที่เราได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยสำหรับมุมมองของผู้ลงทุนเองหรือว่ามุมมองของสตาร์ทอัพเองเนี่ยเราคือใครแล้วมันแตกต่างจากบรรดาผู้ลงทุนประเภทอื่นๆที่มีอยู่ในท้องตลาดยังไงบ้างคะครับคือจริงๆแล้ว Corporate Venture Capital เนี่ยมีมา40ปีแล้วแต่ว่าช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดทุกวันนี้เนี่ยเรามี CVC ในโลกเนี่ยอยู่ประมาณ 1,400 รายปีที่แล้วเนี่ยลงทุนไปประมาณ 53,000 ล้านเหรียญสหรัฐเซกเตอร์ที่ลงทุนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะทางด้านเทคโนโลยีเท่านั้นแต่ไปถึงแบงค์แบงค์ก็ลงมาทำ CVC สายการผลิตก็ CVC Energy ก็ทำ CVC ใช่ไหมครับเหตุผลที่มี Corporate Venture Capital ที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมี2ปัจจัยปัจจัยแรกก็คือว่าผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนได้เพราะฉะนั้นจะมีดิจิทัลเซอร์วิสใหม่ๆมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและมีผลกระทบต่อผู้เล่นเดิมอันนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่คอร์ปอเรทเนี่ยเริ่มหันมาลงทุนในเทคสตาร์ทอัพเพื่อที่จะหาโกรทใหม่นิวเอสเคิร์ฟใหม่แล้วก็เป็นการดีเฟนต์ตัวเองด้วยเพื่อที่ตัวเองจะไม่ถูกดิสรัปต์เสียเองประเด็นที่สองคือว่าหลังจากแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสในปี2008เนี่ยบริษัทเหล่านี้มีเงินสำรองอยู่ในมือเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะแบ่งบางส่วนมาลงในเทคสตาร์ทอัพเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็น2ปัจจัยที่ทำให้สตาร์ทคอร์ปอเรทเวนเจอร์แคปิตอลเนี่ยเกิดขึ้นมากมายครับคำว่า CVC กับ VC เนี่ยมันทำงานต่างกันยังไงมีลักษณะ
หรือว่าเงื่อนไขพิเศษที่มันแตกต่างจาก VC ทั่วไปยังไงบ้างครับ CVC เนี่ยเงินลงทุนเนี่ยจะมาจากตัวบริษัทเองแต่ในแง่ของ VC เนี่ยก็จะเป็นกองทุนที่ระดมทุนมาจากนักลงทุนที่เราเรียกว่า LP Limited Partner เนี่ยนะครับแล้วก็มีผู้บริหารก็คือเป็น General Partner ใช่ไหมครับจุดประสงค์ในการลงทุนของ VC เนี่ยเขาเน้น Financial Return อย่างเดียวเขาต้องการ Financial Return ที่มากที่สูงสุดแต่ในส่วนของ Corporate Venture Capital เนี่ยเราต้องการ2 อย่างนอกจาก Financial Return แล้วเรายังต้องการ Strategic Benefit Strategic Benefit เนี่ยแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนแรกก็คือธุรกิจปัจจุบันว่าพอเราลงทุนเราลงทุนในสตาร์ทอัพไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ leverage สตาร์ทอัพเหล่านี้ให้ธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเราแข็งแรงมากขึ้นได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นมี product ใหม่มีเข้าถึงลูกค้าใหม่ช่วยลดต้นทุนเราลงทุนในสตาร์ทอัพเจ้านี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับธุรกิจปัจจุบันแต่มันเป็น innovation สำหรับอนาคตเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่อที่จะcatch up เทคโนโลยีเหล่านี้ไว้สำหรับธุรกิจอนาคตเช่นเดียวกันยกตัวอย่างครับถ้าเกิดประโยชน์สำหรับธุรกิจปัจจุบันที่เราลงทุนอย่างเช่นอุกบีตอนนั้นอุกบีก็มาช่วยเราทำ AS Bookstore นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็น service value added service ใหม่ๆให้กับลูกค้าของเรานะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสำหรับเสริมธุรกิจปัจจุบันแต่สำหรับธุรกิจอนาคตยกตัวอย่างเช่นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับ AR VR นะครับที่เราลงทุนเป็นสองตัวที่มีอยู่ในพอร์ตตอนนี้สองตัวก็คือบริษัท Omniverse ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับทำ AR VR Advertising นะครับแล้วก็อีกบริษัทหนึ่งคือ VVR Asia ที่ทำ AR VR Content แน่นอนวันนี้ธุรกิจนี้อาจจะยังไม่เกิดในประเทศไทยแต่ในสหรัฐอเมริกา Omniverse เนี่ยเป็นบริษัทชั้นนำที่ทำเกี่ยวกับ AR VR Advertising ซึ่งในเมืองไทยเนี่ยในอนาคตไม่แน่เราอาจจะเอาโปรดักต์เหล่านี้มาทับตลาดในเมืองไทยด้วยได้เมื่อตลาดพร้อ อมครับสตาร์ทอัพเองเราจะรู้ตัวได้ยังไงว่าเอ้ยเราอะเหมาะที่จะเดินเข้าไปหา CVC หรือให้ CVC มาร่วมลงทุนกับธุรกิจเราได้แล้วหรือยังมันมีเมชเชอร์เมนต์อะไรที่เราสามารถแบบประมาณเอามาประเมินสถานการณ์ของสตาร์ทอัพเองบ้างเนื่องจากว่าเราต้องการstrategic benefitจากสตาร์ทอัพเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว product ของสตาร์ทอัพเองเนี่ยต้องมีความพร้อมลองทำตลาดดูแล้วบ้างนะครับเพราะฉะนั้นตลาดเนี่ยยอมรับแล้วก็ market proven พอสมควรถ้าเกิดเป็นสตาร์ทอัพเหล่านี้ก็สามารถที่จะมาคุยกับ CVC ได้เลยไม่จำเป็นต้องรออาจจะไม่ได้มาคุยวันนี้อาจจะไม่ได้ลงทุนวันนี้อาจจะลงทุนในปีหน้าก็ได้มีบางเคสที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันแต่มาคุยกันตั้งแต่เนิ่นๆนะครับมาแลกเปลี่ยนความรู้กันเราก็จะแชร์ประสบการณ์ให้นะครับเขาก็จะมาปรึกษาเรานะครับแล้วในอนาคตก็อาจจะมีการลงทุนเกิดขึ้นก็ได้คือถ้ามีแต่ไอเดียอย่างเดียวยังไม่ได้เกิดการตกผลึกหรือมีโปรโตไทป์หรือมีการลองตลาดมันอาจจะยากในการที่จะคุยกันต่อถูกไหมคะมันก็ต้องเป็นสเตจที่แบบหลังเออร์ลี่แล้วนิดนึงอันนี้คือเข้ามาคุยกันได้เลยแล้วมันต้องใช้เวลาในการศึกษากันไปนะคะอย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยในประเทศไทยเองเนี่ยหลักๆแล้วของสตาร์ทอัพที่เดินเข้ามาหา Invent เองมันเป็นกลุ่มไหนแล้วก็อยู่ในสเตจไหนยังไงบ้างพอยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะปกติเราจะลงทุนในที่เราเรียกว่าเป็น First Mover เป็น First Mover ในตลาดเป็น Market Leader ในตลาดนะครับแล้วเราคิดว่าเราลงทุนกับเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะ Dominate ตลาดได้นะครับอันนี้คือจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เรามองหาอยู่นะครับแล้วเราก็มองว่าเขาอยู่ในตลาดที่มีขนาดใหญ่แล้วเติบโตถ้าสตาร์ทอัพนั้นอยู่ในตลาดที่กำลังถดถอยเราคงไม่ลงทุนแล้วก็ตัว product เองตัว business model ของเขาเองเนี่ยสามารถที่จะ scale ได้อย่างรวดเร็วลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าเคสที่เข้าข่ายประมาณนี้แล้วมันทำให้เราแบบตัดสินใจลงทุนได้ไม่ยากอ่ะมันมีแบบบริษัทไหนบ้างที่ยกตัวอย่างเช่นวงไหนครับวงไหนที่เราลงทุนเนี่ยทำเกี่ยวกับรีวิวร้านอาหารใช่ไหมครับรีวิวร้านอาหารเราแน่นอนทุกคนต้องกินข้าวใช่ไหมครับแล้วทุกคนก็ต้องจะมีคำถามประจำอ่ะกินอะไรดีกินที่ไหนดีใช่ไหมมันเป็นนิสของตลาดและร้านอาหารในเมืองไทยก็มีมากมายมีทั้งสตรีทฟู้ดจนถึงในห้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของตลาดเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็ตัวโฟลเดอร์เองมีความแข็งแรงมีวิสัยทัศน์ในการมองธุรกิจในระยะยาวนะครับคือเขาไม่ได้มองแค่รีวิวร้านอาหารเท่านั้นเขายังขยายไปหลายๆธุรกิจซึ่งเราก็เห็นว่าวงในเนี่ยมีศักยภาพนะครับเราก็เลยเข้าไปลงทุนในบริบทของแบบปกติล่ะคือปกติแล้ว CVC เขาจะเจอกับสตาร์ทอัพทางไหนยังไงบ้างถ้าสมมติว่ามัน
คือตอนนี้สตาร์ทอัพก็เยอะมากเนาะไอเดียใหม่ๆก็เต็มตลาดไปหมดเลยวิธีที่ส่วนใหญ่แล้วโอ้เอามาเจอกันหรือว่าเลือกสตาร์ทอัพมาอยู่ในพูลของทางฝั่งของ Invent เองเนี่ยใช้วิธีไหนเป็นหลักจริงๆสำหรับ Invent เองเนี่ยเรามี Investment Team ของแต่ละปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นผมเรียกว่าเป็นเวฟแรกของ Invent คือเราจะลงทุนใน Digital Life Service ต่างๆวงในอุกบีอีเวนต์ป๊อปใช่ไหมฮะในเวฟที่2เนี่ยสิ่งที่เราจะลงเพิ่มเติมจากดิจิตอลไลฟ์คือจะเป็นสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับ Emerging Technology กับสตาร์ทอัพที่ทำเกี่ยวกับ 5G ยกตัวอย่างเช่นพวก Smart Manufacturing IoT ต่างๆนะครับเพราะนั้นพอเราได้ Investment Team แล้วเนี่ยเราก็จะมีหลายๆช่องทางที่จะไปหาสตาร์ทอัพข้อหนึ่งเลยก็คือใครเป็น market leader ในแอเรียนั้นๆอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าเรามองข้างในก่อนพาร์ทเนอร์ของเราพาร์ทเนอร์ของ AAS พาร์ทเนอร์ของไทยคมมีเจ้าไหนที่ให้บริการอยู่และมีศักยภาพเราก็อาจจะเข้าไปคุยนะครับอันถัดมาก็คือออกไปข้างนอกถ้าเรา identify แล้วสมมุติว่าเราจะลงในแง่บล็อกเชนเราเป็น tech conferenceนะครับทางด้านบล็อกเชนเราก็นอกจากเราได้ความรู้แล้วเราก็ได้พบปะสตาร์ทอัพด้วยเราอยู่ในคอมมูนิตี้ของinvestor community ของ accelerator เหล่านี้ก็จะสามารถจะเป็น deal flow ให้กับ invent ได้หรือแม้กระทั่ง AS the startup เองเราก็ลงทุนในสตาร์ทอัพที่อยู่ under AS the startup มาก่อนนะครับหลายตัวครับทีนี้พอเราได้พูลของสตาร์ทอัพเข้ามาอยู่ในมือแล้ววิธีในการเลือกพิจารณาว่าเราจะลงทุนให้กับเจ้าไหนอย่างไรอยากทราบว่า CVC เองมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่มันแตกต่างจาก investor ประเภทอื่นๆนอกเหนือจากนี้ด้วยไหมหรือว่าดูในเรื่องของตัวเลขข้อมูลทางการเงินอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าในการที่เราจะเลือกลงทุนกับใครคนใดคนหนึ่งเราดู chemistry ของ founder การทำ partnership กันระหว่าง start up กับ corporate ใหญ่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าธรรมชาติแตกต่างกันสตาร์ทอัพก็มีความหมุนเร็วมีความ flexible สูง indie สูงนะครับแต่ว่าในของ corporate เองเนี่ยเราก็จะมี process มีต้องดูเรื่องความเสี่ยงอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ย chemistry ที่ทำงานร่วมกันเนี่ยจะต้องเข้าใจซึ่งกันและกันนะครับบางทีถ้าเกิดอาจจะพอไม่เข้าใจกันแล้วเนี่ยอาจจะทำใหไปต่อกันไม่ได้ในส่วนของตัวเลขข้อมูลต่างๆมันต้องมีมาแบ็คอัพไหมคะในเรื่องของแบบตัวเลขลูกค้า traction หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยเราดูอะไรเป็นหลักขึ้นอยู่กับธุรกิจและเฟสของสตาร์ทอัพนะครับถ้าเกิดว่าในเฟสแรกๆเนี่ยเราก็จะดู traction ของลูกค้าที่มาใช้ในแพลตฟอร์มนะครับหรือว่าจำนวน revenue ที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเขาเติบโตเป็นยังไงเมื่อเทียบกับผู้เล่นรายอื่นๆนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูประกอบเวลาเราทำ valuation นะครับอันนี้จะเป็น key indicator สำคัญเวลาเราทำ valuation เหมือนกันครับปกติแล้วเนี่ยคือ CVC ก็ต้องมีทีมของตัวเองในการเข้าไปทำ due diligence ว่าโอเคเราจะให้ valuation บริษัทนี้เท่าไหร่ในขณะที่ startup เองเขาก็ต้องมี valuation ในใจเหมือนกันว่าเขาอยากได้เท่าไหร่ถูกไหมคะประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างมันเกิดการดีลการคุยกัน negotiate กันแบบไหนที่พอจะ sharing ให้กับ startup ได้ทราบ process จริงๆแล้วโดยส่วนใหญ่เราก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเวลาเราทำ valuation เนี่ยเรามีหลักการชัดเจนเราบอกวิธีคิดเลยบอกว่าเอ้ยเราลักษณะวิธีคิดเราเป็นแบบนี้ตัวเลขคุณเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นมันถึงได้เอกบาทนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเห็นว่าเอ้ยเขาไม่เห็นด้วยกับตัวเลขงั้นคุณต้องหาข้อมูลมาซัพพอร์ตถ้าเกิดซัพพอร์ตเราได้เราก็ยินดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามาคุยแล้วก็ไม่สามารถซัพพอร์ตได้เอาเป็นแค่แบบความนึกคิดอะไรเงี้ยเรามันอาจจะไปได้ยากแต่ซึ่งจริงๆแล้วฟาวเดอร์หลายๆสตาร์ทอัพก็เข้าใจค่ะครับทีนี้พอลงทุนไปแล้วเนี่ยสเตจที่ลงทุนไปแล้วเงื่อนไขของการลงทุนสำหรับ CVC เองมันมีอะไรที่มันแตกต่างอีกบ้างเช่นคือได้ยินมาว่าบางทีเนี่ยต้องมีที่นั่งในบอร์ดนะเพราะว่าเราเข้าไปเป็น strategic partner อันนี้มันเป็น requirement เลยไหมหรือว่ามันต้องมีองค์ประกอบอย่างไรเวลาเราลงทุนไปแล้วเรามีเขาเรียกว่าต้องเข้าไปตรวจสอบสตาร์ทอัพขนาดไหนต้องเข้าไปอยู่ในทีมเขาขนาดไหนหรือว่าบริหารความคาดหวังต่อกันและกันยังไงบ้างคะปกติสำหรับ Invent เนี่ยเราลงทุนเป็นค่อนข้างจะ passive ก็คือว่าเราจะ monitor
performance ของเขาแล้วก็ให้คำแนะนำเนี่ยในอยู่ในบอร์ดเลเวลนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะนั่งอยู่ในบอร์ดบ้างบางบริษัทบางบริษัทเราก็เป็นที่ปรึกษาครับก็สำหรับจำนวนบอร์ดออฟไดเรคเตอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสัดส่วนที่เราลงทุนไปถ้าลงทุนเยอะหน่อยก็อาจจะ2คนถ้าเกิดว่าน้อยหน่อยก็อาจจะคนแค่คนเดียวซึ่งเราก็จะดูใน research matter ที่เราตกลงกันไว้ว่าถ้าเกิดเราเป็น shareholder ของเขาเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างที่ขอเราพิจารณาเหอะเรื่องนี้คุณไม่ควรจะตัดสินใจคนเดียวนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นลงทุนเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระหว่างวินเวนกับตัวสตาร์ทอัพเนี่ยเราเจอกันทุกเดือนอยู่แล้วเราไม่ได้ทำหน้าที่มอนิเตอร์กับคอนโทรลเขาอย่างเดียวเราทำ business connect ด้วยใช่ไหมครับเราเข้าไปหาเขาประมาณเดือน2เดือนครั้งนะครับแล้วก็ถามว่า progress เป็นยังไงนะครับให้เราช่วยในการขยายตลาดไปทางด้านไหนบ้างมีหลายบริษัทที่เราเข้าไปช่วยขยายตลาดให้กับเขาครับอยากให้ดร.นิกยกตัวอย่างนิดนึงค่ะว่าอย่างเวลาที่ Invent เองเข้าไปร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพใดสตาร์ทอัพหนึ่งแล้วมันเกิดซินเนอร์จี้สำหรับสตาร์ทอัพชัดเจนครับคือมันทำให้แบบเห็นเขาให้เขาเห็นภาพชัดเลยว่าเฮ้ยเนี่ยคือประโยชน์ของการมี CVC อย่าง Invent อ่ะมันมีเคสไหนบ้างคะผมยกตัวอย่างกอล์ฟดิกแล้วกันครับกอล์ฟดิกเนี่ยร่วมมือกับทาง AS ในหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงลูกค้าของ AS ก็ตามนะครับที่เราอาจจะเห็นนะในบินของ AS อาจจะมีชื่อกอล์ฟดิกอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าการทำ privilege ร่วมกันกับกอล์ฟดิกนะครับไปในสนามกอล์ฟอาจจะถ้าเป็นลูกค้า AS อาจจะได้ส่วนลดอย่างนี้เป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้กอล์ฟดิกเนี่ยเข้าถึงลูกค้าได้ในวงกว้างมากขึ้นครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทำให้เห็นถึงเบเนฟิตร่วมกันที่เกิดขึ้นเนาะแต่ทีนี้ถามนิดนึงค่ะว่าอย่างตัว CVC เองอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ตั้งเป้าแค่ตัวของ financial return อย่างเดียวเราอยากมี strategic benefit เกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราเลือกลงทุนในแต่ละกิจการเนี่ยเรามีตั้งเป้าหมายนะว่าเราลงแล้วด้วย valuation แบบเนี้ยเราลงทุนไปเดี๋ยว valuation ขนาดไหนหรือมันต้องเกิดอะไรสักเหตุการณ์เราจะ exit หรือว่ามันไม่มีการตั้งเป้าแบบนี้คือการทำงานมันเป็นยังไงเนี่ยจริงจริงจริงเรามีเป้าหมายเหมือนกันว่าในอนาคตเขาจะมี valuation อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เราตั้งไว้ในใจไหมเราบอกกันด้วยค่ะไม่ได้บอกอ๋อไม่บอกตั้งไว้ในใจตั้งไว้ในใจแต่ว่าเราไม่ได้เป็นอินดิเคเตอร์ที่จะออกว่าบอกว่า exit หรือไม่ exit ค่ะจะ exit หรือไม่ exit นั้นขึ้นอยู่กับ strategic value ที่เขามีอยู่ถ้าเกิดว่าเขายังมี strategic value อยู่เราก็คงยังไม่ exit นะครับแต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญมีโอกาสมี investor ที่ต้องการที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยบางทีเราก็รับพิจารณาเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็มองว่าถ้าเกิดสตาร์ทอัพนั้นเนี่ยไปกับinvestor เจ้านั้นไปแล้วเนี่ยเขาอาจจะซื้อไปทั้งหมดเลยแล้วเขาอาจจะเอาไปเสริมขึ้นมาได้อะไรที่ผ่านมามีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นบ้างยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์โลจีครับเราลงทุนในปี2013ในปีประมาณ2016 2015 2016เนี่ยมีอินเวสเตอร์เกาหลี YDM เข้ามาซื้อกิจการครับเราก็เห็นว่ารีเทิร์นค่อนข้างโอเคนะครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะExit ออกมาแล้วเวลาโอกาสเข้ามาแบบนี้คือมัน approach เข้ามาทางสตาร์ทอัพเองหรือเราเป็นคนไปหามาคะมีทั้งคู่ครับแต่ในกรณีคอมพิวเตอร์โลจีเนี่ยเป็นเขา approach เข้ามาครับเนื่องจากว่าเขาทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกดิจิทัลแอดและมาร์เก็ตติ้งด้วยอะไรนะครับซึ่งคอมพิวเตอร์โลจีเนี่ยทำพวกโซเชียลมีเดียลิสติ้งซึ่งมันก็เป็นทูลนึงที่เขาสามารถจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้งั้นแสดงว่าระหว่างทางที่เราลงทุนในสตาร์ทอัพแต่ละเจ้าเนี่ยเราวาง KPI ไว้ให้เขาไหมคะอ๋อมีเป็นรายปีต้องมีเป็นรายปีใช่ครับเราก็จะคุยกันว่า business plan ปีนี้เป็นยังไงเรามี target เป็นอย่างไรค่ะนะครับแล้วเราก็ monitor ทุกควอเตอร์ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งหนทางในการ manage expectation บริหารความคาดหวังระหว่างกันใช่ครับระหว่างทางไปตลอดใช่มั้ยคะคือถ้าสมมติว่ารู้ว่าเป้าหมายเป็นยังไงก็จะได้ช่วยกันผลักดันให้ไปต่อได้บางทีสตาร์ทอัพเสนอเป้ามาเราบอกอาจจะน้อยไปเราก็บอกให้ลองไปทบทวนมาให้มัน aggressive มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับไม่น่าล่ะสตาร์ทอัพบางเจ้ารุ่นพี่เขาจะบอกว่าโอ้โหการมี CVC บางทีก็แอบแบบต้องตามแพลนเหมือนกันใช่มั้ยคะเพราะว่ามันก็มี KPI ที่หรือโอ๊ตอยู่นี่เขาใช้ OKR เนาะ ต้องอินเทรนด์กับเขาหน่อยนะคะที่จะต้องทำให้มันได้ไปตามเป้าหมายด้วยนะคะแต่ทีนี้มองในเชิงของการวัดผลการดำเนินงานของ CVC กันบ้างปกติเนี่ย
CVC ก็เข้าใจว่ามีหลายบริษัทอยู่ในเหมือนเป็นกองทุนใช่ไหมคะเดี๋ยวนักทุนสถาบันเขาประเมินมูลค่ากันตอนไหนกันยังไงบ้างเล่าตรงนี้สำหรับ Invent เนี่ยเราประเมินทุกครั้งเมื่อมีการ raise รอบใหม่ของสตาร์ทอัพในพอร์ตของเรานะครับเราก็จะดูว่าสมมติว่าตัวนี้มีการ raise รอบใหม่มูลค่าเพิ่มขึ้น10ล้านเหรียญเราก็บวกเข้าไป10ล้านเหรียญนะครับในปี2018เนี่ยมูลค่าของพอร์ต Invent เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 50% ครับแล้วก็สตาร์ทอัพของเราที่ยังแอคทีฟอยู่เนี่ยก็รายได้เติบโตค่อนข้างดีนะครับรายได้รวมกันเนี่ยประมาณ 1,000 กว่าล้านบาทค่ะกำไรมีกำไรด้วยบางบริษัทมีใน13ตัวเนี่ยเรามีกำไรประมาณ5ถึง6ตัวก็เรียกว่าเป็นดีลที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จถ้ามองในภาพรวมแล้วนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถามต่อนิดนึงว่าสำหรับ CVC เองเวลาที่เราเอาเงินไปลงแล้วกิจการเขาเติบโตไปเรื่อยๆถึงสเตจนึงเขาใหญ่มากๆจนขนาดที่มีแพลนจะเข้าตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ย CVC ร่วมตัดสินใจกับเขาแล้ววางแผนการลงทุนหลังจากนั้นยังไงหรือพอเขาเข้าตลาดแล้วเราต้อง exit มันเป็นดีลที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกหรือเปล่าหรือลักษณะของการที่ exit ในรูปแบบที่ประสบความสำเร็จมันเป็นยังไงบ้างคะคือสิ่งที่เราตกลงกันไว้ก็คือว่าถ้าคุณควอลิฟายที่จะเข้าตลาดแล้วไม่มีเหตุผลอื่นที่จะไม่เข้าค่ะเราขอให้คุณเข้าครับการที่เข้าตลาด IPO เนี่ยมันก็จะเป็นออปชันหนึ่งในการ exit ของเราเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้า IPO แปลว่า CVC ส่วนใหญ่จะ exit ตรงนั้นก็เป็นออปชันหนึ่งเป็นออปชันหนึ่งใช่ใช่ครับหรืออาจจะเลือกไม่ exit ก็ได้ก็ใช่ครับถ้ารู้สึกว่ายังมีไซสิบเบนเนสิบร่วมกันอยู่ใช่ครับนี่คือภาพรวมๆของการเลือกลงทุนในกิจการสตาร์ทอัพของ CVC ซึ่งอันนี้เข้าใจว่ามันก็อาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละ CVC แล้วแต่โจทย์แล้วแต่เป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นถูกไหมคะงั้นทีนี้คำถามสุดท้ายได้เห็นภาพรวมแบบนี้เชื่อว่าสตาร์ทอัพหลายๆรายที่ฟังอยู่รู้สึกว่าอ๋อดีจังเลยการที่มี CVC มาร่วมลงทุนนอกจากได้เงินแล้วยังได้คำแนะนำดีทั้งหลังบ้านได้เพิ่มตลาดได้ขยายช่องทางของตลาดอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เชื่อว่า CVC ก็เลือกเหมือนกันว่าจะไปลงทุนในแบบสตาร์ทอัพเจ้าไหนใช่ไหมคะเพราะว่าน้องมันก็เงินเยอะในแต่ละปีนะคะอย่างของ Invent บอกว่าขั้นต่ำต่อ1ครั้งของดีลลงทุนก็คือต้อง10ล้านบาท10ล้านบาทอันนี้ยังเป็นกฎเกณฑ์เดิมยังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ยังปีนี้ก็ยังหาต่อเนื่องครับทั้งปีเราตั้งบัดเจ็ตไว้เท่าไหร่คะปีละ200ล้านบาทครับปีละ200ล้านก็จะเป็นบัดเจ็ตเบื้องต้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอสตาร์ทอัพที่มีขนาดใหญ่หรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะขออนุมัติได้เป็นเคสไปโอเคฟังดูแบบนี้เชื่อว่าหลายคนอยากจะเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Invent บ้างนะคะแต่ให้ดร.นิกให้เคล็ดลับนิดนึงแล้วกันว่าถ้าอยากเป็นสตาร์ทอัพที่อยู่ในเรดาร์ของ CVC เนี่ยควรต้องทำตัวยังไงบ้างสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับสตาร์ทอัพก็คือว่าเวลาเราเลือก CVC เนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยเราจะต้องมี objective หรือ direction incentive เดียวกับ CVC เจ้านั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรามี direction เดียวกันเนี่ยเราก็สามารถที่จะสร้าง synergy กันได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเรามี direction ต่างกันเนี่ย corporate เขาอาจจะไม่ได้ร่วมมือด้วย startup ก็เคว้งไปทุกคนมีเงินหมดแต่ว่าการสร้าง partnership ที่ strong เนี่ยจะต้องมี direction ไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าสตาร์ท CVC เจ้านั้นๆเนี่ยให้อะไรกับเราได้บ้างการเข้าถึงลูกค้าเข้าถึงช่องทางการโปรโมทการใช้data ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเอามาลองเทสว่า product ใหม่ของเขาเนี่ยสามารถที่จะทำตลาดได้หรือไม่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่วันนี้นะชวนดร.นิกนะคะมาฉายภาพให้ฟังแบบครบภาพใหญ่เลยทีเดียวนะคะว่า CVC ตอนนี้ในไทยเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็เลือกลงทุนยังไงมีเคสแบบไหนที่เกิดขึ้นไปแล้วบ้างหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้บรรดาน้องๆสตาร์ทอัพไปเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็จะได้ก้าวเข้าสู่โลกของการระดมทุนผ่าน CVC กันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ขอบคุณดร.นิกมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับ
ฟังจบแล้วก็เห็นภาพกันไปนะคะว่า CVC หรือว่า Corporate Venture Capital นั้นจริงๆแล้วก็คือ VC 1ประเภทที่มีตัวของ Corporate เนี่ยเป็นผู้ลงทุนนะคะซึ่งแน่นอนว่าพอมี Corporate ผู้ลงทุนนั้นโจทย์ของการลงทุนก็อาจจะเปลี่ยนไปไม่ได้มุ่งเน้นแค่ผลตอบแทนทางการเงินเท่านั้นแต่ก็ยังมุ่งเน้นในการหาผลประโยชน์ร่วมกันหรือว่า Synergy ระหว่างตัวของ Corporate กับตัวของ Startup ด้วยนั่นเองนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะเตรียมตัวเตรียมความพร้อมให้ธุรกิจของตัวเองนั้นเป็นหนึ่งในธุรกิจStartup ที่หลายๆคนอยากจับตามองอยากเข้ามาร่วมลงทุนด้วยแล้วก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่ set.or.th/enterprise นะคะส่วนตอนหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเราจะพาไปดูอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะทำให้ทั้งสตาร์ทอัพเองสามารถเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้ง่ายมากขึ้น MAI เตรียมความพร้อมไว้กับไลฟ์แพลตฟอร์มแต่ว่าตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวอดใจรอตอนหน้ากลับมาหาคำตอบกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วที่หน้าทีมงานลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นการระดมทุนที่เราเป็นตัว crowdfunding การระดมทุนที่เปิดโอกาสให้คนทั่วๆไปเนี่ยสามารถมาร่วมกันในการที่จะลงทุนในธุรกิจหนึ่งทำให้ธุรกิจเราเนี่ยสามารถได้รับเงินทุนเพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์ในการที่จะขายได้เราจะมีแพลตฟอร์มขึ้นใหม่แพลตฟอร์มหนึ่งเพื่อช่วยให้เกิดการระดมทุนลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเศรษฐกิจแบบใหม่นะ